เดี๋ยวจะรีวิวผีเสื้อสมุทรต้นเบบี้ที่ขายนะคะเพราะว่าตะกี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้รีวิวบอนสีผีเสื้อสมุทรให้ดูชัดๆนะคะตัวนี้น้องมี2ใบนะคะ2ใบขนาดนี้เลยค่ะเทียบกับมือพี่บัวดิ้งดือนะคะเริ่มกัดสีแล้ว1ใบนะคะกระดูกสีชมพูชัดเจนมากนะคะแล้วก็ระหว่างเนื้อใบก็จะมีพร่าสีชมพูนิดๆนะคะเริ่มมีพร่าสีชมพูแล้วส่วนใบนี้จะเริ่มมีจุดที่ออกขาวนะคะเพราะว่าถ้าตัวต้นแม่เขาก็จะเป็นกระดูกชมพูแล้วก็กัดสีเป็นเม็ดๆสีชมพูแบบเปรอะไปเลยนะคะเป็นลวดลายน่ารักน่าชังมากตอนนี้พี่บัวใส่ออสโมโค้ดให้ด้วยนะเป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้านะคะอยู่ได้3เดือนนะคะกระถางเป็นกระถางสีส้มสี่เหลี่ยมขนาด4นิ้วค่ะน้องโตจากชิ้นผ่านะคะอายุผ่าประมาณเดือนกว่านะคะหรือ2เดือนนี่แหละค่ะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นผ่าแล้วนางโตไม่พร้อมกันนะคะตัวชิ้นผ่าก็จะมีทั้งผ่าใหญ่ผ่าเล็กนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กไปนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่านางโตไวมากนะคะตัวนี้500บาทนะคะพี่บัวส่งให้ฟรีแบบแพ็คกล่องค่ะ500บาท500บาทนะคะเดี๋ยวจะให้หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นแม่ก็กลับไปดูคลิปเก่าๆของพี่บัวนะคะโอ้ไม่ต้องกลับไปก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้แหละตัวที่โชว์ขายนะคะจะมาจากต้นแม่ตัวนี้นะคะตัวนี้ใบเขาเหลือแค่นี้ช่วงหน้าหนาวอีกใบนี้ท่าทางจะทิ้งใบแล้วค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าตัวเต็มใบของเขากระดูกเขาจะเป็นสีชมพูเข้มชัดเจนนะคะแต่จะไม่ลากยาวไปถึงขอบใบนะก็จะประมาณเกือบถึงขอบแล้วก็จะสุดอยู่แค่นี้นั่นเองลายเขากระดูกจะเป็นสีชมพูเข้มชัดเจนนะคะแล้วก็ลายระหว่างใบนะคะจะออกชมพูจางๆชมพูเข้มๆชมพูหม่นๆก็แล้วแต่ว่าได้รับปุ๋ยได้รับแสงแดดแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นต้นแม่ของเขานะโตมาก้านเขาจะออกสีดำๆแบบนี้นะมีเส้นแต่ตอนเด็กเขาจะออกแค่เหมือนกับก้านลายๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมลายๆสีออกค้ำๆลายๆแต่ว่าถ้าโตมาเขาจะเหมือนเขามีสะพานดำเส้นดำอยู่ตรงนี้ลากยาวลงไปจนสุดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหลังทางนี้จะเป็นเม็ดดำๆนะคะโอเคนี่ก็เป็นต้นแม่ของผีเสื้อสมุทรนะใครอยากได้ต้นลูกก็มีขายนะคะมีขายแบบที่โชว์ให้ดูเลยปล่อย1ต้น500บาทส่งฟรีไปเลยจ้าใครรับยกมือขึ้นทักแชทมาเลยนะคะเราจะให้ไลน์ให้ชื่อเฟซไว้นะคะกระตั้วบอนสีบึงกาฬนะคะเป็นชื่อ Facebook ของพี่บัวเองนะคะแอดมาได้เลย